อนพระบทตอนที่2การที่ได้สัญญาไว้วันนี้ฉันจะเล่าเรื่องพระบทให้ฟังต่อจากคราวก่อนนะจ๊ะนอกจากพระบทโบราณที่พบในกรุพระเจดีย์วัดดอกเงินจังหวัดเชียงใหม่ยังมีพระบทที่สำคัญอีกผืนหนึ่งเป็นภาพลอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสร้างพระราชทานแก่ประเทศศรีลังกาให้พระอุบาลีกับคณะสงฆ์อัญเชิญไปในคราวที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาปัจจุบันพระบทผืนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาแล้วที่อยู่ในประเทศไทยล่ะจ๊ะมีเฉพาะในวัดกับพิพิธภัณฑ์เท่านั้นหรอการสร้างพระบทในคติดั้งเดิมนั้นสร้างเป็นพุทธบูชาด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่อการประดับตกแต่งอาคารศาสนสถานบางใช้บูชากราบไหว้แทนองค์พระพุทธรูปแต่ในระยะหลังนั้นเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนิสงส์ให้แก่ผู้สร้างเองและบุคคลในครอบครัวที่บริเวณส่วนล่างของผืนผ้ามักมีคำเขียนอุทิศบอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีไว้ด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบทมีความแพร่หลายและเป็นที่นิยมกันมากนอกจากจะมีการสร้างอุทิศถวายให้แก่วัดแล้วยังมีไว้บูชาภายในบ้านอีกด้วยทำให้รูปลักษณ์ของพระบทเปลี่ยนไปทั้งเรื่องราวที่เขียนและวัสดุที่ใช้ทำเช่นเปลี่ยนจากการเขียนลงบนผืนผ้าเป็นการเขียนแบบแล้วส่งไปตีพิมพ์บนกระดาษที่ต่างประเทศมีหลักฐานว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจทรงดำริทำพระบทขนาดเล็กขายโดยโปรดให้พระวรรณวาดวิจิตรเขียนแบบเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางมารพจนส่งออกไปตีพิมพ์บนแผ่นกระดาษยังต่างประเทศแล้วนำเข้ามาจำหน่ายตามร้านค้าเป็นที่ต้องตาต้องใจคนขายดีมีกำไรมากจึงให้ช่างเขียนขึ้นอีกหลายแบบต่อมามีคนอื่นทำตามอย่างและออกแบบพระบทต่างๆมากขึ้นโอ้โหพ่อค้าหัวใสเรื่องพระบทนั้นเล่าลือกันมากจนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบและตรัสถามถึงลักษณะพระบทนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงซื้อส่งขึ้นไปถวายแผ่นหนึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งนี่แหละคือเรื่องราวของพระบทในประเทศไทยทำอะไรน่ะของมีค่าอย่างเงี้ยต้องเอาไปขายได้กำไรดีแน่ๆเลยฉันว่าเอาไปประดับบนผนังบ้านดีกว่าสวยดีไม่ได้นะพระบทเป็นสมบัติของชาติจะเอากลับไปบ้านหรือขโมยไปขายไม่ได้นะจ๊ะผิดกฎหมายดูแต่ตามืออย่าต้องนะจ๊ะล้อเล่นน่ะบอกแล้วว่าแกล้งศรีสวัสดิ์มุกนี้ได้ผลทีหลังอย่าแกล้งเล่นแบบนี้อีกนะใจหายใจคว่ำหมด